Kiss Happy Together by DJ หญิงฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะมื้อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไว้แล้วระวังดีๆเวลาจะไปไม่ไกลขับรถถึงง่วงก็จอดไว้นอนแรงนะเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ใจทุกวันเขานอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงจะไม่นานจะเป็นเวลาที่เราฝันแล้วจะเป็นเวลาที่เราได้เคียงข้างกันแต่วันนี้ฉันมองที่ดาวแทนดวงตาของเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันเขานอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธออยู่สักทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงสักวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆตลอดเวลาหรือเปล่าพูดมาให้ดังต้องได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันฉันให้ดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันพูดมาให้ดังหน่อยคิดถึงดังๆนะคะเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงใสๆของหนุ่มคนนี้แน่นอนนะคะคิดถึงดังๆณศักดาธรซิงเกิลนี้นี่นะคะมีแก้วซาซ่ามาฟีเจอริ่งให้ด้วยนะคะ17:16 นแล้วค่ะกลับมาอยู่กับหญิงกันต่อนะคะในชั่วโมงที่3แล้วนะคะช่วงรายการ Kiss Happy Together ค่ะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังด้วยค่ะที่นี่แหละเหมือนเดิมนะคะ Kiss FM นั่นเองค่ะอยากฟังเพลงอะไรนะคะหรือใครที่อยากจะฝากคำถามนะคะไปยังณศักดาธรส่ง SMS มาได้เลยนะคะสำหรับหมายเลข SMS 4689325เดี๋ยวสักครู่จะจัดให้จัดไปนะคะจัดให้แน่นอนสำหรับคำถามของคุณที่
ากถามมานะคะใครที่จะเพิ่มเติมก็ส่งคำถามมาได้ย้ำ4689325ค่ะใครที่อยากจะฝากคำถามนะคะถึงหนุ่มดัต AFC นะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนคิสเอเมเราอีกแล้วนะเคยมาเยี่ยมเยียนแล้วแต่ว่าตอนนี้อัลบั้มล่าสุดของเขาอัลบั้มที่2นะคะ361องศานัทศักดาทองนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเจอกับนัทนะคะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีใจดีที่อยู่ดูแลเราในช่วงนี้กันก่อนค่ะนะคะตอนนี้นะคะในห้องส่งก็อบอวลนะคะไปด้วยเสียงนี้เลยนะคะคิดถึงดังๆที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่แน่นอนนะคะหลังจากจบซิงเกิลนี้ค่ะเราจะได้ฟังเสียงนะคะของหนุ่มคนนี้นะคะนัทศักดาธรหรือว่านัท AFC นะคะส่งเพลงนี้ให้ฟังกันก่อนนะคะดับไฟด้วยน้ำมันค่ะหยุดถ้อยคำหวานหวานที่เหมือนยังมีเยื่อใยหยุดมาถามคำถามว่าฉันเป็นไงหยุดบอกว่าเธอเสียใจเท่าไรที่จะไปกับเขาที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะคะดับไฟด้วยน้ำมันค่ะงานจากนัทศักดาธรนะคะและตอนนี้นัทก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะรอบนี้เปิดไมค์สวัสดีครับโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีเสียงเมื่อกี้ไม่มีเสียงต้อนรับนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีดีครับแต่มีเหตุตกใจนิดหน่อยครับเมื่อเช้านั่งเครื่องมาแล้วก่อนเครื่องจะลงเนี่ยแอร์โฮสเตสก็ประกาศว่าขณะนี้เรากำลังนำท่านลงสู่ท่าอากาศยานที่ภูเก็ตแล้วเราแบบสงสัยเขาพูดผิดน่ะแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษ Ladies and gentlemen we're now landing to อะไร Phuket International Airport แล้วก็
อ้าวภูเก็ตอีกแล้วเครื่องเฮ้ยที่เราขึ้นเครื่องผิดหรือเปล่าทุกคนมองหน้ากันหมดบนเครื่องบินแต่สรุปก็ถูกนี่เขาพูดผิดเหรอเขาพูดผิดสองรอบเลยทั้งภาษาไทยและอังกฤษเออไม่งั้นคงจะไม่ได้เจอชาวสุราษฎร์แน่เลยใช่ไหมคะอ่ะมาพูดกันถึงอัลบั้มนี้ดีกว่านะคะไม่เสียเวลาค่ะเมื่อกี้ก็มีเอามาให้นะคะที่จะหญิงได้ดูแพ็กเกจซีดีพร้อมโฟโต้โน้ตบุ๊กใช่ครับมันเป็นแบบว่าสมุดภาพไม่ใช่ภาพอย่างเดียวมีข้อเขียนที่นักเขียนเองด้วยเยอะสอดแทรกไว้ตลอดเล่มใช่ครับตลอด170หน้าในเล่มนี้โอ้โหเยอะมากแล้วก็ข้อมูลเพียบเลยน่าอ่านมากเลยค่ะครับนะคะกับอัลบั้มล่าสุดค่ะอัลบั้ม361องศานัทศักดาธรครับทำไมถึงเป็น361องศาทำไมไม่360องศาจ๊ะทำไมมันเกินไปก็จะไม่มีใครถามไงว่าทำไมใช่แหมตั้งไว้ถามก็แล้วมันเป็นอัลบั้มเหมือนเราอยากจะเปิดเผยตัวตนของนัทให้รับให้คนได้รู้จักได้เห็นได้เข้าใจมากกว่าที่เขาเคยเห็นเคยรู้จักเคยเข้าใจครับที่ผ่านมาก็คือมันก็เลยเกินเพิ่มมาจากเดิม360องศาที่อาจจะเคยเห็นกันแล้วเป็น361อะไรเงี้ยมีประวัติพร้อมเลยใช่ไหมคะเนี่ยในโอ้มันมีอย่างพาร์ทแรกก็จะเล่าเรื่องความฝันของนัทตั้งแต่วันแรกตอนที่ฝันเป็นนักร้องอายุ11ขวบครับแล้วก็แบบว่าจนมาถึงวันแรกวันแรกที่มันได้ออกอัลบั้มก็คืออายุประมาณ24ก็คือ13ปีนะมันมีการเดินทางยังไงบ้างกว่าจะมาถึงความฝันอะไรเงี้ยครับเออก็เล่าเรื่องราวใครที่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต้องทำไงบ้างคะถึงจะได้ต้องซื้อต้องซื้อนะครับมีขายที่ B2S ทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวกำลังกระจายไปร้านอื่นๆด้วยครับรออีกนิดนึงครับผมนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังค่ะขนาดนัดเองเขายังไม่มีไม่มีครับเองเลยบริษัทไม่มีแจกฟรีให้แม้แต่ศิลปินนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับถ้าอยากได้ต้องไปหาซื้อนะคะแบบโอ้โหได้ดูจุใจเลยจุใจเลยจุใจคุ้มแน่นอนครับพูดถึงอัลบั้ม361องศานัทศักดาธรนะคะในอัลบั้มนี้มีซิงเกิลก็จะมีคือซิงเกิลแรกคือดับไฟด้วยน้ำมันที่ฟังไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่คือคิดถึงดังๆล่าสุดที่ฟีเจอริ่งกับน้องแก้วซาซ่าแต่ว่าเราก็เอาซิงเกิลจากอัลบั้ม Winners Projectเพลงไม่มีพรุ่งนี้เพลงนาทีเงียบงานมารวมไว้ด้วยเผื่อใครอยากจะฟังก็จะได้ฟังรวดเดียวไปเลยครับผมนะคะจุใจเลยพูดถึงซิงเกิลที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่ดับไฟด้วยน้ำมันครับเป็นไงบ้างคะสำหรับการตอบรับค่ะดีครับดีมากเลยครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นซิงเกิลเปิดอัลบั้มแล้วก็คนให้การตอบรับที่ดีนะมันก็ตอนนั้นอย่าง MV มันก็จะเป็นนัดในอีกลุคด้วยเป็นลุคแบบว่าดิบๆกว่านี้นิดนึงเถื่อนนิดนึงออกเถื่อนเลยเหรอเอาว่าถูกทอดทิ้งมาอะไรเงี้ยไม่ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับดูใน MV ก็ให้เข้ากับ MV ใช่ไหมใช่แต่ถ้ามาดู MV คิดถึงนางก็จะแบบอ้าวเปลี่ยนไปอีกแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นสดใสน่ารักตัวจริงเป็นยังไงคะคนหลายบุคลิกเงี้ยแหละครับแล้วแต่อารมณ์วันไหนอยากตื่นมาแบบว่าดูเร็วๆหน่อยก็วันไหนอยากจะเป็นคนดีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมดีละครับก็เป็นคนหลายบุคลิกนี่แหละหลากหลายอารมณ์เหมือนทุกคนเลยครับค่ะมากันที่ซิงเกิลต่อไปเลยนะคะครับคิดถึงดังๆคิดถึงดังๆใช่มีแก้วซาซ่ามาฟีเจอริ่งด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างคะกับการทำงานร่วมกันก็ดีครับราบรื่นดีครับเป็นเพลงน่ารักน่ารักคือนักแต่งทำนองเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็คืออยากจะให้มันเป็นเพลงที่เราร้องรับส่งกับใครสักคนอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเนื้อหาประมาณว่าคิดถึงกันไปคิดถึงกันมาแต่ว่าแต่คิดถึงกันมันก็ธรรมดาไปหน่อยก็เลยกลายเป็นคิดถึงดังๆอะไรเงี้ยคอนเซปต์ใหม่แบบที่แปลว่าแบบถ้าเราคิดถึงใครสักคนก็อย่างเงียบไว้เราบอกเขาไปดังๆดีกว่าให้เขารับรู้เก็บไว้ในใจไม่มีใครได้ยินใช่ไหมใช่ทีนี้ก็เลยลงมาลงตัวที่น้องแก้วเพราะว่าก็ประชุมกันกับทีมเพลงครับว่าน่าจะเป็นใครดีนะอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวนะก็เลยคือนะชอบน้ำเสียงน้องแก้วอยู่แล้วครับเป็นคนที่ฟังเสื้อทุกอัลบั้มของซาซ่าแต่ละอัลบั้มแรกอะไรเงี้ยเป็นประมาณนั้นนะคะพูดถึง MV ตัวนี้หน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับก็จะมีเป็นเรื่องของ3คู่คู่แรกเป็นนัทกับน้องแก้วนั่นแหละแต่คู่เนื้อเรื่องของนัทจะไม่มีอะไรมากครับรับบทไม่หนักคือแค่ตื่นมาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ตัดดอกไม้ไปให้เขาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็จะมีอีก2คู่เป็นคู่เด็กมัธยมคู่วัยทำงานแล้วก็อยากจะสื่อให้เห็นเหมือนว่าใครทุกคนทุกวัยทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยครับสามารถส่งความคิดถึงหากันได้อะไรเงี้ย
แล้วพอเอ็มวีตัวนี้ออกไปก็เริ่มเห็นคนแชร์กันใน Facebook แบบว่าส่งให้คนที่เขาคิดถึงอะไรเงี้ยเออน่ารักดีใช่ส่งกันได้เวลาเราคิดถึงใครนะคะพูดถึงซิงเกิลต่อไปมีอะไรคะเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ก็จากอัลบั้มนี่แหละครับก็เป็นเพลงใดเพลงหนึ่งในอัลบั้มแต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจกันว่าเป็นเพลงไหนครับต้องติดตามกันต่อไปแล้วน่าจะมาประมาณน่าจะไปพฤศจิกาคงปล่อยอะไรเงี้ยครับในอัลบั้มนี้มีถามเวอร์ชันอะคูสติกให้ด้วยใช่เพลงไม่มีพรุ่งนี้ครับเป็นเวอร์ชันอะคูสติกเวอร์ชันใหม่ก็อัดร้องใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่เอาร้องเดิมมาแปะอะไรเงี้ยอัดร้องใหม่ทำดนตรีใหม่ทุกอย่างครับพูดถึงคอนเสิร์ตนี้ดีกว่าเพิ่งผ่านไปใช่ไหมคอนเสิร์ตเฟรมเดอะมิวสิคัลเป็นไงบ้างเป็นละครเวทีครับเป็นละครเวทีไม่ใช่คอนเสิร์ตครับก็เป็นละครเวทีเล่นไปทั้งหมด10รอบครับที่กรุงเทพครับผลการตอบรับดีมากครับคือแบบว่าคนดูเกือบเต็มทุกรอบอะครับเพราะว่ามันแล้วมันเป็นละครบรอดเวย์จากอเมริกาด้วยครับคือเราเอามาทำเป็นเวอร์ชันไทยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมกับเหนื่อยก็เพลงไทยใช่ไหมเหนื่อยครับเพราะว่ามันใช้พลังค่อนข้างเยอะครับแต่ละรอบแล้วเพลงแต่ละเพลงมันไม่ง่ายเลยครับนัดนี่ไปเล่นบทของนัดนี่เราต้องร้องเพลงแบบที่มันเป็นโน้ตที่อยู่ในโน้ตสูงสุดของเรนจ์นัดตลอดเลยทุกรอบเลยคือป่วยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับถ้ามีโอกาสก็น่าจะมามีแบบว่าโชว์ที่สุราษฎร์บ้างเนาะยากนะแต่ว่าเออถ้าเกิดแบบว่าเขามีแบบว่าแถวนี้ยังไม่ค่อยมีละครเวทีใช่ป่ะครับใช่ๆๆรางวัลที่เพิ่งได้รับนี่ทราบมาว่าเพิ่งจะได้รับรางวัลศิลปินไทยชายยอดนิยมครับของ Channel V Thailand yes โอ้โหนะคะยังไงก็ยินดีด้วยขอบคุณมากๆครับพูดถึงผลงานทางด้านเพลงผลงานการแสดงตอนนี้มีอะไรบ้างมีละครมีอะไรบ้างเปล่าไม่มีครับเมืองนั้นว่าจะเป็นสายนักร้องเป็นหลักเนี่ยครับเล่นเป็นผลงานเพลงเป็นหลักแต่ก็เดี๋ยวจะมีเป็นคอนเสิร์ต AF ตอนพฤศจิกายนนะครับคอนเสิร์ตใหญ่รวม AF แล้วก็คือถ้าเป็นทางละครจะเป็นละครเวทีมากกว่าอย่างเรื่องเมื่อกี้ที่เพิ่งพูดถึงนะครับที่เพิ่งจบไปครับผมแล้วก็พูดถึงการเขียนหนังสือเห็นว่าได้รับรางวัลนะคะการันตีมาด้วยใช่ใช่เป็นคนมีความสามารถเยอะจริงๆนะคะจากกระทรวงศึกษาธิการอะไรนะหนังสือมองทุกอย่างจากทุกมุมอันนี้เขียนถึงเรื่องเขียนหนังสือกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มาคือนะเป็นคนชอบอ่านครับอ่านหนังสืออย่างนั้นจะมีนักเขียนในดวงใจเป็นพี่จิกประภาสชนสลานนท์หรือว่าพี่เอ๋นิ้วกลมอะไรเงี้ยจะชอบอ่านแนวที่มันชวนเราคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็ได้รับรางวัลคนดังนักอ่านจากอมรินทร์ครับจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ก่อนแล้วคือนี่เป็นจุดเริ่มต้นเขาก็แบบว่านี่ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่ลองเขียนดูบ้างเหรออะไรแต่เราก็แบบเราจะดีเหรออะไรเงี้ยแต่ก็ชวนเขาไปเขียนแล้วก็ลองเขียนดูเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์สมัยเรียนที่อเมริกาที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็เอามาโยงเข้ากับชีวิตปัจจุบันในวงการบันเทิงว่ามันมีประสบการณ์อะไรที่เรายังดึงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเขียนออกมาแล้วฟีดแบคดีมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็กระทรวงอยู่มาวันหนึ่งก็ตื่นเช้ามาแล้วก็แบบว่า มีคนแบบว่าโพสใน Facebook ว่าดีใจด้วยนะกับรางวัลที่ได้รับด้านงานเขียนแล้วแบบรางวัลอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็โทรไปหาบก.แล้วบก.คำแรกที่บก.พูดก็บอกว่ายินดีด้วยนะเหมือนกันแล้วก็แบบอ้าวจริงเหรอเนี่ยคือแบบงงมากเขาไม่คาดคิดจริงๆจะต้องมีเล่มต่อไปอีกใช่ไหมอาจจะมีครับคือวันก่อนบก.เขาก็บอกว่าอยากให้มีเล่มต่อไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาครับคือตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้หาซื้อมาอ่านลุยงานเพลงเสร็จใครที่ยังไม่ได้หาซื้อมาอ่านเป็นหนังสือประเภทอะไรคะเนี่ยมันเป็นหนังสือประเภทเรียกว่าประเภทอะไรอ่ะบันเทิงคดีเออคือรางวัลเนี่ยมันคือรางวัลบันเทิงคดีสำหรับวัยรุ่นแต่จริงๆเราก็อ่านได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกวัยหาซื้ออ่านกันได้เหมือนกันเนาะเนื้อหามันหลากหลายมากตั้งแต่นักบางทีนักก็เล่าประสบการณ์ในฐานะผู้ใช้ Facebookรุ่นแรกของโลกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประสบการณ์ช่วงที่ร้องอยู่กับวงอะคาเปล่าที่ฮาร์วาร์ดหรือว่าการที่ได้เข้าไปอยู่ในห้องสมุดคือเรามีประสบการณ์เยอะเราก็เล่าผ่านเล่าไปใช่ไหมครับน่าอ่านมากใช่ไหมคะเพิ่งทราบว่าไปถ่ายรายการที่นี่หมอชิดช่อง7มาเป็นไงบ้างได้ดูบ้างหลายคนบอกว่าอยากไปอยู่บ้านนัทจังเลยนะคะแต่ทีมงานน่ารักมากเลยครับไปถ่ายทำกัน2วันครับใครที่ยังไม่ได้ดูนี่สามารถดูได้ผ่านยังหาดูได้ในยังมีแบบว่าพวกดูย้อนหลังใช่ครับใน YouTube ก็มีครับหรือว่าใครหาลิงก์ไม่เจอเข้าไปที่ Facebook ของนัทก็ได้ครับโพสต์ลิงก์ไว้ facebook.com/nat.sakdathorn ครับ nat.sakdathorn ที่นี่ที่เดียวที่เป็นตัวจริงนะครับที่อื่นตัวปลอมนะครับมี
ตัวจริงตัวปลอมด้วยมีตัวปลอมด้วยนะครับมีใครบังอาจแอบไปให้นัดได้พูดถึงผลงานต่อๆไปอยากจะฝากผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ฝากหลักๆก็ฝาก MV คิดถึงดังๆที่เพิ่งออนไปนะครับก็อยากให้ไปดูกันยอดวิวเป็นไงบ้างคะเพิ่งล่าสุดนี้ประมาณเท่าไหร่นะ 60,000 มั้งเพิ่งปล่อยได้สักอาทิตย์นึงเนี่ยครับอาทิตย์กว่าเยอะนะแล้วก็ฝากอัลบั้มไว้ด้วยครับ361องศานัสราธรเป็นผลงานที่ภูมิใจที่สุดเท่าที่เคยทำมากล้าพูดอย่างเต็มปากครับอยากให้ลองไปซื้อกันมาดูมาฟังมาอ่านดาวน์โหลดได้ที่ trumusic.com เลยครับผมโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณนัทมากๆเลยวันนี้นะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะกับเราแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนคิสเฟมกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วหลายครั้งมากนี่เราเห็นมีโปสเตอร์นะตั้งแต่อัลบั้ม Extreme Army สมัยรวม AF4 มาแสดงคอนเสิร์ตที่นี่ครับที่โรงแรมนี้แหละครับที่นี่ก็ AF มาตลอดนะคะเดี๋ยวรุ่นน้องก็เพิ่งผ่านพ้นไปใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวจะได้มาเจอแน่นอนอ่ะเดี๋ยวก็ให้นัดร้องเพลงทิ้งท้ายสักหนึ่งซิงเกิลแบบท่อนฮุกก็ได้นะคะปิดท้ายให้สุดนี้ละกันปิดท้ายนะคะให้กับแฟนๆชาว Kiss FM อยากจะฝากอะไรถึงชาว Kiss FM ไหมคะก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนผลงานนัดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดคิดถึงดังๆไว้ด้วยใครคิดถึงใครก็อย่าลืมเอาเพลงนี้เป็นตัวแทนส่งความคิดถึงให้เขาด้วยละกันคิดถึงดังๆนะครับค่ะขอบคุณนัทมากเลยค่ะร้องเลยป่ะครับได้เลยค่ะคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงแค่ไหนขอฟังบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอตลอดเวลาหรือเปล่าพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันขอบคุณครับฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไหร่แต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะมื้อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไว้แล้วระวังดีๆเวลาจะไปไม่ไกลขับรถถึงง่วงก็จอดไว้นอนแรงนะเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงช้าไม่นานจะเป็นเวลาที่เราฝันแล้วจะเป็นเวลาที่เราได้เคียงข้างกันแต่วันนี้ฉันมองที่ดาวแทนดวงตาของเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจก็จะถามเธออยู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่ง
ทำมีนอนฝันดีคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงจริงตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้ไหมพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันฉันยิ่งดังเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนฝันดีคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงจริงตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันพูดมาให้ดังหน่อยดังนะคะแหมได้ฟังเสียงหนุ่มนัทศักดาธรนัท AFC กันแบบสดๆเลยนะคะนะคะมีเมื่อสักครู่ต้องขออภัยจริงๆค่ะมีคำถามมานะคะแต่ว่าพอดีคำถามมัน SMS ที่ส่งมามันกลับมาก็เลยไม่ได้ถามให้นะคะยังไงต้องขออภัยมากๆเลย1คำถามที่ลืมถามไปแต่ว่ามีฝากให้ร้องเพลงสดๆอันนี้ให้ร้องให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะอุ๊ยมีถามว่ากินอะไรถึงหล่อก็ตอบให้ไม่ถูกเหมือนกันว่ากินอะไรถึงหล่อนะคะอ่ะยังไงก็ขอบคุณนัดด้วยละกันนะคะวันนี้มาเยี่ยมเยียน Kiss FM นะคะ 17:39 นแล้ว